สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่31 มีนาคม 2560ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พนักท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มอย่างรุนแรงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศของท่านซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร